ส่วนการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี250ปีกับโครงการ250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยานะคะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ภายหลังที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพเข้าตีอยุธยาในการกู้เอกราชนะคะล่าสุดขบวนเรือได้เข้าสู่จังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะหมู่เรือขบวนเรือ250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานพระราม5ผ่านหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีสะพานพระนั่งเกล้าแล้วก็แล่นมาเทียบณท่าเรือวัดกู้อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีขบวนเรือของประชาชนในพื้นที่และเรือพาย25ลำพร้อมฝีพายแต่งกายชุดนักรบโบราณเข้าร่วมริ้วขบวนนายพานุย้ำศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและพลเรือโทการดีอุบลรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการร่วมกันเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นจากเรือเพื่อเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะณลานเทิดพระเกียรติภายในวัดกู้ค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงและการละเล่นต่างๆที่วัดกู้เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชนะครับแล้วก็สำหรับกำหนดการในวันนี้เวลา 11:00 น.จะมีการอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกลับลงไปเรือเพื่อยาตราทัพไปยังจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดหมายต่อไปครับทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนะคะได้เริ่มยาตราทัพออกจากจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่11พฤศจิกายนซึ่งจะอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อมาประกอบพิธีณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีซึ่งปัจจุบันก็คือที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือโดยจะมีการถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยค่ะ